ผู้ชมคะหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากโควิด -19 ก็คือธุรกิจสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์ค่ะ 2-3 ปีที่ผ่านมาปริมาณการพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ดิจิทัลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีมูลค่าสูงถึง4ล้านล้านบาทก็ช่วยให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์มากขึ้นตามไปด้วยค่ะปีนี้แนวโน้มก็คงจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนันทินีรายละเอียดค่ะมูลค่าของธุรกิจสิ่งพิมพ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์นะคะแต่ละปีจะมีมูลค่าประมาณ100,000 ล้านบาทเลยค่ะสัดส่วนของตลาด190นะคะอยู่ในประเทศค่ะนั่นสะท้อนว่าการเติบโตของธุรกิจนะคะมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศดังนั้นนะคะถ้าหากว่าธุรกิจไปได้ดีค่ะแปลว่าธุรกิจมาถึงเศรษฐกิจไทยก็กำลังฟื้นตัวด้วยเช่นกันค่ะสมาคมการพิมพ์ไทยรายงานนะคะว่าธุรกิจบริการสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์มีมูลค่าตลาดรวมในปี2564ประมาณ 140,000 ถึง 150,000 ล้านบาทค่ะเติบโตขึ้น5%นะคะเมื่อเทียบกับปี2563ปัจจัยสนับสนุนสำคัญค่ะคือการเติบโตของอีคอมเมิร์ซที่ผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะนายประเสริฐหล่อยืนยงนายกสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทยบอกว่าในช่วงไตรมาสที่2นะคะก็บรรจุภัณฑ์มีการเติบโตค่อนข้างดีเลยค่ะส่วนสำคัญก็มาจากความต้องการใช้ของธุรกิจต่างๆอย่างเช่นอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่ขยายตัวขึ้นนะคะรวมไปถึงอีคอมเมิร์ซด้วยเช่นกันค่ะและอีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็คือการปรับตัวของผู้ผลิตค่ะที่หันมาใช้นวัตกรรมการออกแบบและมีแนวทางการบริหารต้นทุนภายใต้สภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ำมันที่ผันผวนค่ะนอกจากการขยายตัวของอีคอมเมิร์ซนะคะการส่งออกค่ะก็เป็นอีกปัจจัยกระตุ้นตลาดบรรจุภัณฑ์ด้วยโดยไตรมาสที่1ปีนี้นะคะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 18,000 ล้านบาทค่ะปรับตัวขึ้น 18.34 และไตรมาสที่2นะคะมูลค่าการส่งออกบรรจุภัณฑ์ค่ะอยู่ที่ 19,000 ล้านบาทนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น 122% ค่ะขณะที่ตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์กระดาษ3อันดับแรกของไทยนะคะช่วงมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้อันดับ1ค่ะก็คืออินโดนีเซีย 1,794 ล้านบาทตามมาด้วยเวียดนามนะคะ854ล้านบาทและเกาหลีใต้ค่ะ543ล้านบาทส่วนไตรมาสที่3และ4นี้นะคะคาดว่าปริมาณการผลิตและการจำหน่ายจะยังคงขยายตัวค่ะเนื่องจากเศรษฐกิจของผู้ค้าแล้วก็ในไทยสามารถควบคุมการระบาดโควิด-19 ได้ดีขึ้นมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในภูมิภาคต่างๆรวมถึงความเชื่อมั่นในด้านกำลังซื้อซึ่งเป็นอานิสงส์ต่อการผลิตบรรจุภัณฑ์และการซื้อขายทั้งในและต่างประเทศค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทอนะคะบอกว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์บรรจุภัณฑ์รวมไปถึงการผลิตกระดาษลูกฟูกค่ะเป็นองค์ประกอบสำคัญในหลายอุตสาหกรรมแม้มีแนวโน้มขยายตัวนะคะแต่ว่ากฎระเบียบการค้าโลกที่เน้นเศรษฐกิจสีเขียวทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวค่ะการพิมพ์ทุกประเภทที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญในการที่ทำให้สินค้าการส่งออกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยทุกอย่างที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์เราเองในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในทุกรูปแบบเนี่ยจำเป็นที่ต้องรีบปรับตัวให้เข้าสู่เรื่องของเทรนด์เรื่องของการที่จะลดการใช้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในขบวนการผลิตการใช้วัสดุที่สิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุดนะครับและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนอกจากการปรับตัวไปตามเศรษฐกิจสีเขียวแล้วนะคะคุณพรวดีคุณจิรชาตาผู้ประกอบการก็มีการปรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ด้วยเหมือนกันค่ะอย่างเช่นการทำให้บรรจุภัณฑ์มีขนาดที่เบาขึ้นนะคะเพื่อจะประหยัดเรื่องของต้นทุนค่าขนส่งหรือว่าการทำให้บรรจุภัณฑ์ค่ะเป็นมากกว่าหีบห่อมีฟังก์ชันต่างๆนะคะและที่สำคัญค่ะมีการยกระดับการวิจัยต่างๆเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบรรจุภัณฑ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ